กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเราก็มีข่าวดีนะคะมาแจ้งกับคุณผู้ชมนะคะซึ่งทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะนายวีระโรจน์พจนรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการกล่าวในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครั้งที่3ประจำปี2559นะคะว่าการประคมย่ำยามนั้นเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศนะคะของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเพื่อเป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพของพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติเราที่ควรได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างต่อเนื่องทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจึงได้เตรียมนำการประคมย่ำยามนี้นะคะขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอขึ้นบัญชีรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับองค์การยูเนสโกต่อไปส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอขึ้นบัญชีรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกนะคะขณะนี้มีอยู่5รายการด้วยกันนะคะได้แก่โขนนวดไทยโนรามวยไทยแล้วก็อาหารไทยเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดด้วยค่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทางประเทศครับนะคะก็เดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะจากคุณนพัสสอนนะคะเกิดวันที่24พฤษภาคมปี19วันจันทร์เวลา3ทุ่มค่ะอาจารย์คู่ครองและบุตรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับ ที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยร้อยคือ1ตอบเป็น2ส่วนผมจะพูดอยู่เสมอต้องดูจรกับพื้นนะครับพื้นชะตาเนี่ยปัตตานียงมรณะก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วประกอบกับในช่วงอายุย่างนะครับปีจรที่กำลังจะมาถึงในช่วงย่าง42อีกไม่กี่เดือนในปัตตานีจะเป็นกาลีฉะนั้นรอยต่อปีเศษๆนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ประคับประคองให้ดีหรือมิเช่นนั้นคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหลังวันเกิดไปแล้วในถวายชุดสังฆทานยาเป็นประจำส่วนในเรื่องของบุตรก็ดื้อบ้างแต่เขาเก่งเขาเอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกิติพงศ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่10ตุลาคมปี09เวลา 04:33 นาทีค่ะงานเงินเป็นอย่างไรบ้างครับ 04:33 ก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์นะครับคุณกิติพงศ์ความจริงเสียมา2ปีแล้วทั้งย่าง50ที่เพิ่งผ่านพ้นรวมถึงย่าง51ก็คือดาวการเงินที่ว่าเนี่ยเป็นกาลกินีนะครับก็ของคุณปีจรนี้ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกผู้ที่เป็นใบ้พวกนี้ขอให้แบ่งปันส่วนการทำงานนะครับอดทนหน่อยจังหวะเวลาที่เด่นจริงๆในเรื่องของการตอบรับนะครับน่าจะเป็นในช่วงอายุย่าง52นะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยครับค่ะท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พรพจน์นะคะเกิดวันที่18มีนาคมปี01นะคะคุณพิชยาตรงกับวันอังคารเวลา8โมงเช้านะคะโรคนะคะกระเพาะที่เป็นเนี่ยมีเกณฑ์จะผ่าตัดไหมคะโอ้ยกระเพาะอาหารดาวพฤหัสค่ะและปีนี้พฤหัสเป็นกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะว่าปีนี้เนี่ยก็ต้องผมพูดแบบนี้นะฟังให้ดีสมมุติว่าคือการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่มีความสำคัญเนี่ยการหา second opinion เนี่ยหรือความคิดเห็นทางการแพทย์ที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจสำคัญลองดูนะครับถ้าทางนี้วินิจฉัยเป็นแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมหาเปรียบเทียบแล้วก็เลือกโซลูชันที่ดีที่สุดแต่ถามว่าเกณฑ์มันมีโอกาสไหมก็ต้องตอบว่ามีเพราะว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงปีนี้มันเสียเยอะก็หนึ่งเลยปีจอนี้นะครับก็ให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาแล้วก็ในแง่ของการรักษาก็หาความคิดเห็นเปรียบเทียบดูนะครับค่ะหายไวๆนะคะท่านต่อไปค่ะค
คุณสุวรรณีค่ะเกิดวันพุธที่26มิถุนายนปี17นะคะเวลา2ทุ่ม46นาทีนะคะจะรุ่งตอนไหนจะแย่ปีไหนนะคะมีโชคใหญ่ไหมคะจริงๆช่วงนี้โดยองค์รวมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะเวลาที่ตกต่ำแต่อย่างไรนะครับแต่คนเราก็สำคัญในเรื่องของการทำมาหากินสัมมาอาชีพและประกอบกับดวงของคุณเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยทั้งหินนะทั้งกาลีเนี่ยมันมักจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งจริงๆแล้วอาชีพนี้ไม่ได้เหมาะกับงานนั่งโต๊ะนะถ้ามีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะครับการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่าการแต่ฝากระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานรวมถึงอุบัติเหตุให้คุณซื้อนะครับกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์นะท่านต่อไปค่ะคุณวิสานะคะเกิดวันศุกร์ที่24พฤษภาคมปี39นะคะเวลาตี 5:05 นาทีนะคะความรักการเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าคะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่นะครับรักกับเงินเป็นอย่างไรอย่างนี้นะที่ผมให้น้ำหนักมากหน่อยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความรักนะครับโดยเฉพาะถ้าเข้าย่าง22ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะประคองให้ดีที่สุดถามว่ามีโอกาสจะถึงขั้นแยกย้ายไหมก็ต้องตอบว่ามีฉะนั้นหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยอยู่กันอย่างมีระยะห่างแล้วก็พยายามตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องส่วนในเรื่องของเงินทองไม่ได้ถึงขั้นดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ยังดีกับเรื่องของหัวใจนะคะท่านต่อไปค่ะเป็นผู้ชายนะคะหรือชื่อคุณชายนะคะเกิดวันที่22พฤษภาคมปี21วันจันทร์นะคะเวลาเที่ยงครึ่งถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จังหวัดพะเยานะคะโอ้เหนือเลยนะคะแล้วก็ปี60นะคะการงานเงินความรักเนี่ยดีไหมโชคลาภเป็นยังไงครับเที่ยงครึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ก็ตอนนี้ด้วยอิทธิพลของขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยสิงห์เนี่ยตั้งแต่ช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับการเงินเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าไม่ได้หาได้มากขึ้นรายจ่ายก็ลดลงแต่อิทธิพลของบาปประเคาะที่สถิตอยู่ในลัคนาราศีเกิดเนี่ยก็คือพระราหูอาจจะมีหนี้สินคงค้างอันนั้นเรื่องนึงแต่สิ่งที่พูดว่าดีขึ้นมาสักครู่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของรายได้กับรายจ่ายแล้วก็ปัญหาสุขภาพรวมถึงอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ผิดหวังเสียใจค่ะนะการเงินความรักในช่วงปี60ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรความจริงผมตัดตามอายุย่างนะก็ถ้าว่ากันครอบคลุมถึงวันเกิดก่อนเนี่ยก็ผ่านไปตั้งครึ่งปีแล้วเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้ในแง่ของงานพยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีปัญหากับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆให้อดทนนะครับค่ะอยู่ที่เดิมดีกว่าส่วนความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่ก็ให้หลีกเลี่ยงการประทะอย่างที่เรียนระวังมีเหตุผิดหวังเสียใจโชคลาภมีไหมคะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันไปทำฟันขูดหินปูนซะระวังอุบัติเหตุครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะเกิดวันอังคารที่17พฤษภาคมปี09นะคะเวลาเที่ยงตรงถามเรื่องงานเงินนะคะแล้วก็บ้านเลขที่ทับ116สุขภาพด้วยค่ะงานทายดีนะพอจะมีลูกฟลุกนะในความหมายอาจจะไปถึงโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแน่นอนฮะเน้นการลงมือปฏิบัติแล้วจะมีลาภผลส่วนเงินทองสภาพคล่องเป็นอย่างไรไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทครับการเงินที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมถือว่าดีขึ้นนะครับอาจจะมีในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยที่อาจจะติดขัดหรือฝืดเป็นระยะแต่ยังพอมีคนช่วยเหลือส่วนเลขที่บ้าน116เนี่ยก็16โสรสมหามงคลนะครับมั่งคั่งสมปรารถนาเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอุทิศนะคะเกิดวันที่23พฤศจิกายนปี18นะคะเวลาประมาณ10ถึง11โมงตรงนะคะงานเงินโชคลาภนะคะการเงินตอนนี้ไม่ดีเลยทำอย่างไรถึงจะดีคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องดาวการเงินเสียอยู่นะแล้วก็อริด้วยก็เป็นกาลีทั้งคู่นะครับมีปัญหาสภาพคล่องแล้วก็มีโอกาสที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังช็อตแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันนะครับก็ดาวการเงินเป็นทั้ง4ทั้งมนตรีก็ต้องบอกว่าจะพลิกอย่างน้อยเบาลงนะครับแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์จ้ะเอาละค่ะตอนนี้สายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะประชาครับคุณสุรชาติครับนะคะคุณสุรชาติเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่16ธันวาครับจ้ะขอตอบ08นะครับเวลาเกิดจ้ะเกิด 10:45 นาทีครับเหมือนพฤหัสนะครับวันพฤหัสเราเคยคุยกันหรือยังฮะไม่เคยครับโอ้โหแล้วครับเดียวดีจังดูมากี่ปีแล้วฮะคุณสุรชาติดูไม่เริ่มอะไรนะครับผมไม่นะครับอะไรนะจ๊ะโอ้ไม่ติดก็เลยเพิ่งโทรติดครั้งนี้โอ้ดีจังเลยนะครับคุณสุรชาติโทรจากจังหวัดไหนครับจังหวัดชลบุรีครับชลบุรีไม่ไกลอ่ะอย่างนี้ความจริงในดวงตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยนะของคุณในใกล้จะถึงวันเกิดแล้วอีกไม่กี่วันตอนนี้เหนื่อยเรื่องตังค์มากเลยถูกไหมฮะครับนะมีหนี้ด้วยใช่หรือไม่มีครับนะครับแล้วก็ในดวงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณทำอะไรอยู่นะแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงรวมถึงมีเกณฑ์งานใหม่ตอนนี้ขยับหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอยู่ใช่หรือไม่ก็ไม่ได้คิดนะครับแต่ว่าธุรกิจการรู้สึกว่ามันจะแป๊กครับก็นี่ไงก็คิดไงอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดนะเอาอย่างนี้ทำอะไรอยู่ฮะคุณสุรชาตินี่ผมค้าขายอยู่ครับขายอะไรฮะขายกะทิครับขายกะทิกะทิคั้นน้ำกะทิอย่างนี้แหละฮะใช่ครับคืออย่างที่ผมเรียนอ่ะว่าเกณฑ์เรื่องงานกับเกณฑ์เรื่องเงินมันเสียอยู่ช่วงนี้นะครับและสิ่งที่คุณทำอ่ะดาวอาชีพมันก็เป็นอุตสาหะนะฉะนั้นไม่แปลกที่รู้สึกว่าเอางี้ดีกว่าผมฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะครับถ้าถามว่าทำเกี่ยวกับความจริงน้ำกะทิเนี่ยมันก็คือการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นน้ำถูกไหมนะครับความจริงเงื่อนไขหนึ่งของกินถ้ามีการแปรรูปเนี่ยก็ถือว่าสมรูปแต่มันมีของคุณเนี่ยมีเงื่อนไขมากกว่านั้นคุณเกิดจังหวัดอะไรฮะจังหวัดประจวบครับทำมาหากินที่ชลบุรีใช่ไหมครับอันนี้ก็พอแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะแปรรูปของกินทำต่างถิ่นฐานแต่อีกอันนึงก็คือเงื่อนไขหนึ่งคือเราต้องทำเองด้วยอ่ะคุณทำเองหรือเปล่าใช่ครับตัวคุณทำเองครับโอเคถ้างั้นความจริง3เงื่อนไขที่ว่าเนี่ยคุณเข้าหมดถือว่าเป็นการทำให้มันสมรูปดวงก็พอเลี้ยงชีพได้นะเพียงแต่ว่าจังหวะช่วงปีนี้เกณฑ์งานมันเสียไงปีนี้หรือว่าปีใหม่ปีที่กำลังจะหมดไปด้วยผมพูดครอบคลุมถอยหลังกลับไปก่อนในช่วงย่าง51ถูกไหมฮะปีนี้ผลประกอบการไม่ดีเลยถ้าเกิดย้อนกลับไปผมก็ต้องถามว่าคุณทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วเห็นไหมล่ะดวงไม่โกหกมันเลี้ยงชีพมาได้ตลอดถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าปีนี้รู้สึกสะดุดจนถึงขั้นแบบอยากจะเปลี่ยนนะเพราะว่ากรรมะเนี่ยมันเป็นกาลีและผมถอยให้อีกรอบหนึ่งความจริงเนี่ยถ้าย้อนรอยกลับไปช่วง40ต้นๆก็รู้สึกจะใกล้เคียงกับช่วงเวลานี้เหมือนกันถูกไหมลองนึกกลับไปนะ41 42ถูกไหมใช่ครับใช่ไหมจะเป็นทรงนี้เลยไม่ค่อยดีอ่ะไม่แน่ใจว่าจะดีหรือจะเปลี่ยนขอให้เชื่อมั่นลีลาในดวงจะคล้ายคลึงกันนะครับในช่วงย่าง42กับ51ที่กำลังจะหมดไปแต่ขอให้เชื่อในระยะยาวคุณทำการแปรรูปคุณลงมาทำเองคุณเหนื่อยคุณคั้นเองและคุณทำต่างถิ่นกำเนิดถือว่าสมรูปผ่านหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดีขึ้นนะแต่วันจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องอยู่ครับนะก็อาจารย์ครับจ้ะลักษณะผมดูที่ราศีอะไรครับเกิดที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะเกิดประจวบนะจ๊ะประจวบปปาเจอแล้ว10:45ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมไม่แปลกนะดาวการเงินก็โคจรเข้าเรือนเสียราหูก็เล็งดวงชะตานี่แหละปัญหาสภาพคล่องหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพด้วยนะครับก็ฝากเป็นการบ้านนะของเดิมทำได้ไม่ว่ากันอีกกลุ่มนึงถ้าจะทำต่อยอดถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจนะคุณสุรชาติครับยังอยู่ไหมค่ะนะถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกสุขภาพก็ถือว่าดีนะสำหรับพื้นชะตาเกณฑ์จะต้องโยกย้ายสถานที่มีสิทธิ์ไหมครับหลังวันเกิดเมื่อกี้ที่ผมบอกมีการเปลี่ยนแปลงไงสถานที่ทำมาหากินใช่ไหมหรือว่าที่อยู่ด้วยใช่ครับมีเกณฑ์ครับมีเกณฑ์แล้วก็ถ้าถามว่าถ้ามีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหม เหนื่อยหน่อยแต่ดีขึ้นครับค่ะ
นะหลังวันเกิดเกณฑ์งานใหม่ก็โอเคนะการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าดีขึ้นค่ะพื้นดวงที่แข็งแรงนะครับอาจารย์จ๋าอะไรนะฮะพื้นดวงนี้แข็งแรงดีพื้นดวงแข็งแรงไหมสุขภาพใช่ไหมฮะพื้นดวงครับหมายถึงสุขภาพใช่ไหมพื้นดวงในสุขภาพคือดวงนี้ผมไม่ห่วงเรื่องการทำมาหากินน่ะคุณก็ทำคุณได้เรื่อยๆนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีพวกลูกค้าประจำติดนะครับแต่ว่าถูกไหมของคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะได้แบบนั้นแต่ของคุณเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเก็บเงินไม่ได้หรือต้องจ่ายเงินให้คนอื่นนะครับแล้วก็ดวงนี้จำไว้ทำธุรกิจอะไรไม่ให้มีหุ้นทำเองสุขภาพหลักๆเป็นห่วงนะพวกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทต่างๆไปตรวจร่างกายบ้างก็ดีนะครับไปตรวจร่างกายบ้างก็ดีแต่ไม่ห่วงครับมันเสียเฉพาะช่วงนี้ให้ถอยกลับไปย่าง42ที่ผมบอกแล้วคุณนึกภาพมันเป็นเหมือนช่วงนั้นนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะนะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณคุณสุรชาตินะคะจ้าค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้า SMS เนี่ยถ้าบอกเรื่องอาชีพมาเห็นไหมจะชัดเจนมันก็จะเลื้อยกันไปได้เรื่อยนะเพราะว่าโฟนอินมันเลื้อยได้แต่ไอ้เนี่ยสื่อสารทางเดียวมันเลื้อยไม่ได้ฉะนั้นใส่เข้ามาให้ชัดบอกรายละเอียดมานิดนึงนะคะเรื่องของเวลาถ้าทราบชัดเจนก็ระบุมานิดนึงนะคะท่านต่อไปนะคะทาง SMS นะคุณทัพพานุกรนะคะทัพพานุกรเกิดวันพุธที่7พฤษภาคมปี23 10โมงตรงนะคะการงานสอบเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยจะสอบติดไหมคะเกณฑ์สอบไม่ดีฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจพิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อ8อันถวายพระสงฆ์ใช้สำหรับการปลงผมโชคดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกิติศักดิ์ค่ะเกิดวันศุกร์กลางวันนะคะ2พฤศจิกายน22งานเงินคู่ครองค่ะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของเดทแปลว่าขยายปุตตะเป็นอายุก็มีเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ดวงนี้ก็ใกล้เคียงกับสายที่คุยเมื่อสักครู่เนี่ยมักจะมีลาภผลจากคนที่คุ้นเคยคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือลูกค้าเก่าเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นในแง่ของงานเข้าย่าง38นี้ออกแรงเยอะๆแล้ววงกลมมันตกกรรมะด้วยเพราะเขาปีเป็นราชาโชคฉะนั้นปีนี้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่พอจะมีลูกฟลุกส่วนเงินเป็นอย่างไรแต่เงินไม่ดีนะฮะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาของจริงโละเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มถวายไม่ถวายสิไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนส่วนความรักปัตตานีเป็นสีฮะถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์โดยรวมก็ถือว่าดีท่านต่อไปค่ะชื่อคุณวรุณนะคะเกิดวันที่4กันยายนปี29นะคะเวลาเที่ยงตรงเงินความรักงานปี60จะดีขึ้นไหมคะไม่ได้บอกวันนะฮะ4กันยา29ตอนเที่ยงตรงกับวันพฤหัสนะครับถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งเงินกับความรักเป็นอย่างไรจริงๆในแง่ของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าปีไหนดาวศุกร์เป็นกาลีความรักก็ไม่ค่อยดีนะครับต้องประคับประคองความสัมพันธ์กันหน่อยส่วนในเรื่องของเงินทองตอนนี้ย่าง31นะครับเกณฑ์เงินเป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง32มันมีทั้งบวกและลบด้านดีคือการทำธุรกรรมสำเร็จแต่ขณะเดียวกันก็จะมีในเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นตามมาฉะนั้นวางแผนให้ดีส่วนงานล่ะเป็นอย่างไรปีจอนี้เหนื่อยแต่มีลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าอดทนหน่อยอดทนหน่อยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิตรดานะคะเกิดวันพฤหัสที่26กรกฎาคมปี27ค่ะเวลา 23:03 นนะคะสุขภาพงานเงินตอนนี้ไม่ดีเลยนะคะควรจะทำอย่างไรคะพฤหัสเหมือนกันก็กาลีแตะเรือนเงินทั้งคู่นะ1เลยถ้าเจอผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันครั้งละ6บาท6เหรียญ16 60พวกนี้ได้หมดแล้วก็เวลาเข้าวัดเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องสุขภาพก็ดูพื้นชะตาเป็นหลักก่อนนะครับก็เสาก็เหมือนกันฮะภูมิแพ้ลำไส้ระบบประสาทพวกไขข้อกระดูกแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของระบบภายในสตรีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่18ธันวาคมปี03วันอาทิตย์นะคะเวลา 13:15 ลัคนาราศีเมษนะคะเมื่อไหร่จะพ้นเคราะห์แสดงว่ารู้ลัคนาของตัวเองแล้วเดี๋ยวผมลองดูสุ่มดูโอเค
คือจริงๆแล้วด้วยอิทธิพลอันนี้ก็ว่ากันตรงๆหนึ่งดาวโชคลาภดาวศีลธรรมเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนอรินะครับแล้วก็อิทธิพลของบาปเพราะเขาใหญ่คือมฤตยูเนี่ยทับลัคนาและอยู่ตั้ง7ปีนะและเพิ่งเข้ามาช่วงต้นปีเท่านั้นแต่อย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอว่าดาวทุกดวงมีข้อดีและข้อเสียภัยอาเพศมฤตยูความพลิกผันเปลี่ยนแปลงวุ่นวายก็จริงแต่ในทางกลับกันถ้าคุณจะครีเอทอะไรใหม่ๆริเริ่มอะไรใหม่ๆก็เป็นช่วงเวลาแบบนี้แต่โดยรวมให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทระวัดระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยเพราะว่าเจ้าเรือนเมษก็เป็นอังคารมฤตยูทับก็เป็นในเรื่องของพวกการผ่าตัดอุบัติเหตุของคุณก็ไปทำฟันขูดหินปูนนะไปบริจาคโลหิตและพระเสาเสวยอายุด้วยก็เป็นบาปพระเคราะห์ใหญ่อย่างน้อยก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางนาคปกโสมานกริฐาโทวันละ10จบครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606พักสักครู่ค่ะครับ